มิวสุภสิทธ์เผยของขวัญสุดพิเศษที่เชิญลงมอบให้มีชิ้นเดียวในโลกเป็นอีกหนึ่งภาพที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียก่อนหน้านี้นักร้องนักสแสดงหนุ่มมิวสุภสิทธ์ได้บังเอิญเจอกับเชิญลงที่งานแร็ซีโฟมเฟสติวัลเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลบอกเลยว่าเรียกยอดกดไลค์ถล่มทลายเลยทีเดียว และล่าสุดวันที่10เดือนมีนาคมมิวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเชิญหลงได้ส่งของขวัญสุดพิเศษให้ตัวเองด้วยเป็นหนังสือชีวประวัติของเชิญหลงและมีเอเดปลวเป็นภาษาไทยด้วยและมอบลายเซ็นให้เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมารีกได้ว่าของขวัญชิ้นนี้พิเศษสุดๆมีชิ้นเดียวในโลกนั้นเนี่ยจุดๆ